ลุยฝนกันไหมก็สวัสดียามมืดก็วันนี้เลิกงานมืดนะฝนตกแล้วลุยฝนครับไปดูซิโกโปรเราจะพังไหมไม่พังหรอมันกันน้ำได้นิดหน่อยไม่น่าพังนะก็วันนี้มีงานโรงเรียนตอนเย็นนะครับก็โปรดักชั่นของเด็กก็จะเลิกมืดหน่อยตอนนี้ก็เวลา 2:12 น.ขับมาแล้วเติมวันก่อนเติมน้ำมันเต็มถังไปนะก็ลดมา1ขีดนะวิ่งไปแล้ว 75.9 กิโลแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่32กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ total อยู่ที่ 11,873 กิโลเมตรนะฮะก็ปิดหมวกกันน็อกก็จะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนิดนึงเฮ้ยเราต้องรูดซิปเสื้อป่ะวะเพราะว่าโทรศัพท์มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อโทรศัพท์ไม่ได้กันน้ำนะแล้วเสื้อก็กันฝนชักไม่ค่อยได้แล้วด้วยรูดซิปเสื้อก่อนนะชุบชุบชุบเสื้อกันฝนเราเสื้อเองฮะคือเขาไม่ควรอ่ะมันก็ซักได้แหละแต่ไม่ควรใส่เครื่องปั่นเฮ้ยเสียงไม่เข้าวะทำไมเสียงไม่ตรงนะโอเคปิดผนึกฮึบดูซิปยันคออ่ะเฮ้ยโอเคปิดผนึกกลับบ้านได้ก็พอดีเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อกันน้ำนะมันไม่ได้เชิงแบบกันน้ำแบบ 100% นะเพราะมันให้ลมผ่านได้แต่มันสามารถกันน้ำได้อะพูดยังไงอะมันเป็นเสื้อเดินเขาอะเดินป่ามันจะระบายความร้อนได้แต่ก็กันความชื้นได้ด้วยเอามาขี่มอเตอร์ไซค์ก็กันรังสี UV ได้ด้วยมันขนาดนั้นนะตัวหลายบาทอยู่เหมือนกันจริงซื้อเสื้ออากาศยังคุ้มกว่าอีกนะแต่ก็ราคาตัวนี้พอๆเสื้ออากาศดีๆเลยนะแต่ก็ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันเย็นสบายครับแต่จริงควรใช้เสื้ออากาศนะป้องกันกระแทกกันอะไรได้ด้วยโอเควันนี้เราก็ออกมาฝนไม่มีนะฝนเบาบางอยู่ฝนแบบเนี่ยเป็นหยดๆเนี่ยดีได้ล้างรถไปในตัวรถเลอะเหลือเกินก็คงร้านไหนวะคือหมวกน็อกมันกองแสงนิดหน่อยอ่ะมันเลยไม่ค่อยถนัดนักเหมือนแบบติดฟิล์มประมาณ 30-40 อ่ะไม่ค่อยมั่นใจในการมุดสักเท่าไหร่ผมไปได้แต่คันนี้มันก็ขวางเราอยู่ดีเอาเข้าไปก่อนไปไปโอ้ยสายใครมาทำสายตกไว้เนี่ยน่ากลัวมากโอเคอ้าวเขียวแล้วโอเคครับไปกันต่อเออฝนตกไปปล่อยอย่างงี้อ้าวตรงนี้ไม่มีฝนเลยนี่นะโหเราสายการฝนอย่างดีไปไปไปกันต่อก็มืดแล้วก็จะเจอรถแว้นๆเยอะหน่อยนะรถเยอะหน่อยจะมีเพื่อนเล่นสนุกด้วยก็ได้นะวันนี้ตรงนี้ก็ยังติดเหมือนเดิมนะทำอะไรกันกระบะไปดิเฮ้ยรออะไรดู
เนี่ยไม่ขับไปอ่ะรอมองอะไรตอนนี้เราจะไปทางไหนดีดอนเมืองหรือจะไปทางฟิวเจอร์ดีเอาไงดีเนาะเอาไงดีเนาะกลับดอนเมืองดีกว่ามั้งเนี่ยตอนนี้เย็นเย็นมืดมืดก็รถด้านซ้ายก็จะจอดกันเต็มนะตอนนี้ไม่มีที่จอดร้านอาหารร้านอะไรก็เปิดแต่กลางคืนไม่เคยเข้าเลยนะไปเข้าพอลันเนอร์ร้านเดียวดูไหนวะเลยไปแล้วมั้งเจ๊งไปแล้วมั้งเป็นร้านเบียร์พอลันเนอร์นะก็โอเคอยู่โอ้ร้อนร้อนนี่ไงเปลี่ยนเป็นร้านอะไรแล้วไม่รู้เซ็งแล้วเซ็งแล้วเมื่อก่อนเป็นพอลันเนอร์นะอันนี้เปลี่ยนชื่อร้านไปแล้วเฮ้ยทำไมกล้องตายห่าใครทำไมกล้องเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคซอรี่นะก็น่าจะประมาณนี้แหละถึงจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะก็พอดีมันหลวมอะบิดล็อกแน่นแล้วเนี่ยมันทำไมล็อกกล้องไม่อยู่เลยอะไรวะแวบๆโอ้ sorry sorry ซอดวงซออู้ตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อนประมาณนี้โอเคไหมเนาะไม่เห็นนะกำลังจะประมาณนี้แหละบายบายอยากจะลุยฝนโชว์ซะหน่อยโอ้ไม่ได้ลุยฝนเลยไม่มีฝนเลยเราอุตส่าห์พร้อมรับมือเต็มที่ไอ้วันที่ไม่ได้เอากล้องมาถ่ายเนี่ยโหฝนตกหนักหนักคือวันนี้สิเนี่ยฝนแม่งมีอยู่ตรงที่ทำงานหน่อยเดียวหมดแล้วเราอาจจะไปเจอด้านหน้าเดี๋ยวเราไปทางรังสิตดีกว่าเนาะผมก็ขี้เกียจเข้าไปซอกแซกในดอนเมืองเราล้มแรงเหมือนกันนะก็ตอนนี้เริ่มปรับสายตาชินกับหมวกกันน็อกแล้วโอเคพอเห็นถนนแล้วครับแต่ในช่วงไม่มีไฟถนนก็คงต้องเปิดหมวกนะอาจจะมองไม่เห็นนี่ตรงนี้นะฝาท่อคือผมขับมาก็เป็นปีแล้วเนาะทางเนี้ยแล้วไอ้ฝาท่อ2ฝานี้นะคือมันจะอยู่ชิดเลนกลางฝาแรกนะฝาแรกชิดเลนกลางฝาที่2จะลงซ้ายไปหน่อยนะคือพอเราเฮ้ยฝาท่อฝาแรกเราก็เจอปุ๊บเราก็เหยียบไปใช่ไหมมันก็ไม่สะเทือนเท่าไหร่เราก็หลบลงซ้ายจะได้ไม่เจอฝาที่2นะที่ไหนได้อ้าวฝาแม่งอยู่ด้านซ้ายคราวนี้กระแทกเต็มๆเลยปักโอ้โหตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยจำเลยนะขี่มากี่ทีก็โดนตลอดลืมเผลอๆนี่เอาละพอเจอฝาแรกก็หลบลงซ้ายตลอดก็โดนตลอดโอ้โหสิงสังเกตได้นะจะมีหลายคลิปอยู่ผมจะตกไอ้ฝาท่อ2ฝาเนี่ยตลอดตรงนี้ก็โค้งโอ้ลื่นนะถ้าฝนไม่ตกนี้ขอรูดซิปออกก่อนนะรูดตรงทางตรงดีมั้ยเนี่ยโอ้ร้อนฮะเราก็แหมป้องกันฝนเต็มที่เลยโอเคเอาเสื้อปลดคอออกแล้วร้อนมากพอได้รับลมหน่อยถ้าฝนตกแล้วมันจะเย็นไงจริงๆถ้าเอาชิลลงเสื้อตัวนี้ก็จะเย็นแบบกำลังดีอ่ะผมก็บอกไม่ถูกนะผมว่าคุ้มกับเงินที่เสียไปนะร้านที่ซื้อก็จะเป็นอะไรนะร้านที่อยู่ในโลตัสอ่ะที่เป็นสปอร์ตเลยครับที่เป็นแบรนด์ของสปอร์ตลืมชื่อแล้วอะไรวะลืมชื่อวะใครไอ้รถข้างหลังเปิดไฟสูงทำไมวะเปิดขับยาวๆเลยเราก็ขี่หนีมันดีกว่าเปิดไฟสูงขับไม่เกรงใจชาวบ้านเลยก็ทัศนวิสัยเหลือประมาณ 65% นะครับกลางคืน
แล้วก็ตอนแรกน่าจะจอน75แต่ผมลบไปอีก10นะเพราะว่ามันมีละอองฝนนะครับติดที่ชิลหน้าก็ไม่อยากเอามือไปรูปเดี๋ยวมันจะเป็นมันเป็นคราบบังหน้าจอกระจกเรามากกว่านี้นะก็ให้ 60% 65% นะในการมองเห็นทัศนวิสัยในการขับรถวันนี้นะครับในเวลา 22:22 แล้วไปครับสายผ่านตลอดพี่น้องไปไปโอ้ยเหี้ยไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยนึกจะจอดก็จอดโอ้โหสันดานแม่งชนโตดมาแม่งทำไงเนี่ยดีนะเราค่อยๆขับนะผมก็กำลังมองว่าจะออกขวาแล้วแหละเอ้ยฮ่าสันดานเสียจริงๆนะมึงเตรียมทำท่ามก็เปิดไฟเลี้ยวรอดิคนขึ้นไม่ขึ้นค่อยว่ากันอีกทีเองเนาะเออก็เปิดไฟเลี้ยวตีขวาขึ้นก่อนนั้นก็เตรียมชะลอก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยรอเลยมันแค่นี้แม่งจะเป็นจะตายหรือวะเออแหมหัวร้อนเลยหัวร้อนเลยคือแม่งเปิดไฟแล้วบ้านจะไฟดับหรือยังไงก็ไม่รู้จะเสียค่าไฟยังไงวะเปิดแค่นี้เปิดไม่ได้เออจบจบไม่ด่าแล้วแหมโอ้โหคือให้เราตกใจไงเราสาวค่อยๆขี่ช้าๆค่อยๆตามเลนเออเราก็ขับให้ถูกกฎนะมึงจะเปิดไฟฉุกเฉินทำแป๊ะอะไรรถไม่ได้เสียซะหน่อยมึงจะจอดซ้ายมึงก็เปิดไฟซ้ายดิวะแม่งใช้สัญญาณไฟไม่เป็นอ่อนเลยด่าแม่งโอ้โหจริงนะเออก็เห็นอยู่รถตามหลังมาแทนที่จะแบบเปิดไฟเลี้ยวก่อนเราก็มองอยู่ว่าเขาจะจอดไม่จอดแม่งเสือกชะลอแล้วเบรกเลยฮะเบรกจึ๊กด้วยสิไอ้ฮะเอ้ยโมโหว่ะขับจบไปได้ด่าแล้วครับเฮ้ยโล่งครับสบายใจหายหัวร้อนจริงไม่มีอะไรมองมากหรอกครับผมไม่ไปโกรธอะไรเขาหรอกเขาทำมาหากินนะเขาอาจจะมัวแต่หิวไงหิวเงินมากไปหน่อยก็เลยไม่ได้สนใจชาวบ้านเขาขับรถมันก็ต้องใช้สัญญาณไฟให้ถูกด้วยไฟเฉินไม่สำหรับรถเสียรถมันเสียหรือไงฮะจอดเนี่ยพอจอดปุ๊บมันเปิดไฟเฉินเนี่ยดีตะกี้ไม่กำเบรกหน้านะครับโอ้โหโดนเลยแล้วก็ดีที่ว่าเราไม่ได้มาไวเราค่อยๆมาจบจบเรื่องนั้นไปก็ตอนนี้อุณหภูมิภายนอกอยู่30องศานะครับก็ถือว่าเย็นอยู่ไม่ร้อนแต่หัวร้อนฮะไปต่อไปต่อเฮ้ยยาริสคันนี้รู้สึกจะซิ่งนะฮะนี่จะเจอ4ล้อกันบ้างครับขับตาม2ล้อมานานยาริสซิ่งหรือเปล่าเฮ้ยออกซ้ายออกซ้ายไปสิใจเปล่าใจเปล่าโอ้ไม่ใจนะไม่ใจไม่แซดหน่อยเหรอไปแล้วครับแซดแล้วแซดแล้วโอ้ไม่แซดว่ะหรือว่าหมดแรงแล้ววะไม่น่าหมดแล้วไปฮะเราตามอยู่ฮะไปฮะสู้ๆเขาโค้ง104ไปเลยไปฮะไปฮะเขาก็รู้ว่าโดนเราไล่หรือเปล่าทางตรงฮะทางตรงฮะอ
เส้นทางนี้พอกลางคืนแล้วไม่ค่อยมีใครมาก็จะเงียบเหงานิดนึงแต่ข้างล่างรถใหญ่เยอะนะกลางคืนตรงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่รถใหญ่วิ่งนะคือไม่ไปใกล้เป็นดีที่สุดนะรถใหญ่เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อเช้าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับนิดนึงก็พอดีตรงช่วงลงจากฟิวเจอร์มานะก็จะเป็นตลาดรังสิตน่าจะใช่นะผมจำชื่อตลาดไม่ได้นะตรงหน้านั้นก็มีมอเตอร์ไซค์คันนึงครับผมน่าจะเวฟอ่ะน่าจะเวฟร้อยเวฟอะไรนี่แหละไม่ใส่อะไรเลยนะมาตัวเปล่าแล้วเปื่อยเลยใส่แต่เสื้อผ้าขี่มาเลนซ้ายนะครับก็เลนไหนวะเลนที่1อ่ะเลนซ้ายคือเลนที่1นะผมจะอยู่เลนที่2ก็จะอยู่ตรงเส้นอย่างเงี้ยผมจะอยู่เลนที่2ตรงเส้นนะแล้วด้านซ้ายมือผมเป็นรถตู้แล้วด้านซ้ายรถตู้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซคันนั้นเขาขี่ปู๊ดขึ้นไปพร้อมกับผมเนี่ยคนละฝั่งนะเขาอยู่ซ้ายรถตู้ผมอยู่ขวารถตู้ก็ปู๊ดไปได้ยินเสียงดังโครมผมก็แล้วรถตู้ก็เบียดผมเลยผมก็หักปุ๊บหลบมานิดนึงแล้วโยกตัวหนีแล้วก็บิดหนีหลุดออกมาครับมองกระจกหลังไปโอ้โหพวกกระเด็นอย่างแรงเลยอ่ะไม่รู้ชนกับอะไรนะอาจจะมีรถซ้ายขึ้นมาขวางตัดหน้านะคงเฉี่ยวกระเด็นดังโครมเลยผมโอ้โหเกือบไปแล้วเราคือแบบเสียวสลังวาบเลยนะโอ้โหดีนะเราไม่ลงซ้ายตามเขาไปอ่ะเรานึกยังไงเดี๋ยวขับขวาดีกว่าแล้วรีบแซงรถตู้ใจมันคิดอย่างนี้เลยนะแล้วผมก็รีบบิดแซงจริงๆแล้วกำลังจังหวะบิดแซงอ่ะรถตู้ก็เบียดฟืดเลยนะเบียดแรงมากเกือบโดนตูดรถอ่ะผมก็โยกฟืดไปแล้วบิดหนีไปเลยก็ชะลอดูข้างหลังมองกระจกซ้ายมือก็เฮ้ยโหพวกชนกระเด็นพุ่งคนลอยหมุนติ้วเลยพอดีเลยอ่ะกำลังแบบไถไปกับพื้นคืดอ่ะเห็นภาพไหมครับเห็นภาพไหมไปแล้วครับไปแล้วครับสุดเสียงสุดเสียงสุดเสียงฮะสุดเสียงครับแฟร์แฟร์แฟร์สุดเสียงเราหมดปอกแล้วพวกตามมาครับโอ้วงหน้าเบรกแล้วนะฮะวงหน้าไฟแดงฮะโอ้ก็ตามมาติดๆเลยฮะผมไม่ยอมเขาลากสุดเสียงไอ้ตะกี้ผมหมดปอกเลยนะรอบยังไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวจะขี่รอบ 7,000 รอบให้ดูเอาละต่อให้หน่อยไปไปครับพวกหนีฮะพวกหนีพวกนี้เอาจริงเหรอโอ้พวกซัดจริงฮะนี่ครับเขาเรียกว่าแรงกดดันนะเดี๋ยวเราถ้าเราไปจี้เขาเดี๋ยวเขาจะหนีเราอีกนะเอาไหมโอ้ยรถแรงรถแรงข้างหน้ารถชะลอตัวแล้วผมเล่นแล้วนะฮะรู้สึกว่ารถเขาจะเหม็นนิดๆนะฮะไม่รู้อะไรเน่าหรือเปล่าท่อมันโล่งไหมบิดไม่ออกหรอกรถก็แรงนะพอดีทำรอบฟาด 7,000 ไม่ได้นะน่าจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้เฮ้ยซ้ายนะซ้ายนะซ้ายนะเฮ้ยโหเจอ PCX ฮะเฮ้ยพี่เซ็กบอกว่า
ม่ใช่อ่ะอะไรวะไม่รู้อะไรนะไม่รู้รถอะไรฮะครับรถเราไหวไหมมาฮะมาฮะท่อมันโล่งไหมคนหลังก็ยังก็ไม่มีที่จับกอดเอวกันเถอะแซงมาก่อนนะหรอกหูทางนี้ก็ไม่ดีเอาซะเลยเออนะตรงนี้เป็นทางมอเตอร์คอนฮะจะหมดช่วงทางมอเตอร์คอนแล้วฮะเป็นออฟโรดโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮะยังไงฮะดันสิบล้อฮะเฮ้ยไม่ดันสิบล้อหรอไหมไปแล้วใส่ดันสิบล้อเพื่อคงต้องพับกระจกแล้วแหละโอ้โหเสียงรถติดแก๊สปะเนี่ยเสียงแบบเนี้ยเอื่อยๆเสียงไม่แฟสไม่ฟาสเลยโอเคก็ขอเปิดหมวกแป๊บนึงต้องใช้สายตานะฟับฟับฟับก็ไม่อยากใกล้รถใหญ่นะแต่ทางมีเลนเดียวนะคือเลนกลางระหว่างรถ2คันทำได้แค่นี้นะรถท่อโล่งไม่รู้ซีซีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเอาจริงๆก็ไม่ได้หนีผมสักเท่าไหร่หรอกนะ แล้วก็รถเราก็ถือว่าไม่แรงขนาดนั้นรถรอบไม่ฟาดไม่เดินเลยนะเมื่อกี้บิดรู้เลยว่ารถรอบไม่ฟาดเลยไม่รู้เป็นเพราะว่าผมไปปรับองศาไฟมันหรือเปล่านะรถมันเนี่ยเนี่ยรอบฟาดแล้วแต่เมื่อกี้รอบไม่ฟาดนะมันต้องมีจังหวะรอบมันจะไป 7,000 รอบแล้วรถมันจะเดินมากเลยจะเดินปื๊ดปื๊ดดีกว่าแช่แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงยังไม่คล่องเราต้องไปทางไหนวะตรงซ้ายไปตรงขวานะเดี๋ยวเราผ่านน้ำเสียแล้วกันเนาะไปลูกพี่เฮ้ยอย่าเบรกอย่างนี้เดี๋ยวชนตูดโหข้างหลังเกือบชนตูดเราเห็นไหมเราต้องรอเลยครับรอรถบัสไปรอรถบัสไปโอ้โหรถบัสสองคันจะไปทางไหนกันจะออกขวาออกซ้ายกันเพ้อรังสิตฝนตกครับว้าวเราได้ลุยฝนกันจริงๆแล้วมั้งคราวนี้จะได้ลุยฝนไหมลองลุ้นดูนะรถบัสกับรถบัสคงต้องตามตู่รถบัสอย่างเดียวนะขอตามตู่แล้วกันเบรกแล้วเบรกแล้วไอ้เหี้ยกำลังจะจับกำลังจะจับกระจกเลยคือไม่มีกระจกหลังมันไปลำบากโคตรเลยเปิดแม่งเนี่ยไม่สนใจลูกทนแม่งให้หมดเลย
ผมพูดจาไม่พออีกขอโทษครับโอเคเราหลุดมาได้แล้วฮะหลุดรถติดมาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอรถติดหน้าเสียรถซ้ายเป็นไงฮะรถซ้ายไม่มีก็ไปฮะปิดหมวกเลยไป let's go รถใหญ่ยังเยอะอยู่เลยเห็นไหมอะไรกันปาดกันทำไมฮะก็บางปาดรถ6ล้อฮะน่าจะมองไม่เห็นนะฮะโอ้ข้างล่างก็รถเยอะนะก็ไปต่อไม่มีอะไรมากรถเยอะก็ต้องลุยเข้าในไหมไม่เข้าผู้คุยกับใครเนี่ยฮะถามเองตอบเองพี่บินคันนี้ไฟท้ายดับไปนะฮะเหลือแต่ไฟเบรกก็อันตรายนะฮะจริงๆเนี่ยรถพวกเนี้ยหลอดไฟหลอดละ15บาท25บาทนะฮะซื้อเปลี่ยนเถอะไม่ได้แพงเลยซื้อมาสักกล่องก็ได้เปลี่ยนเถอะอันตรายครับไม่มีไฟท้ายนี่อันตรายนะมอเตอร์ไซค์ก็ถ้าใครมีรถสมัยก่อนหรือรถที่ยังจะใช้หลอดไฟอยู่ก็หมั่นตรวจตราหลอดไม่แพงนะเอาจริงๆถ้าคุณซื้อยกกล่องนะตกหลอดแล้ว7บาท8บาทเองถ้าไปซื้อเขาหลอดละ10กว่าบาทเองไม่ได้แพงเลยเปลี่ยนเถอะเนี่ยฮะขี่จนตูดดับกันหมดแล้วเนี่ยอันตรายนะเขาก็ลงกันอยู่ไฟท้ายเนี่ยไม่รู้เคยเห็นโฆษณาลดลงกันหรือเปล่านะแล้วผมหาเจอแล้วผมเดี๋ยวเอาลงคลิปให้ดูนะโฆษณาลดลงเกี่ยวกับไฟท้ายเนี่ยว่าคนจะมีไฟท้ายนะเวลาไม่ได้ขี่แข่งกับเขานี่มันแรงเหลือเกินนะมันดึงเวลาขี่แข่งกับเขานะรู้สึกรถมันบิดไม่ไปเลยจริงๆอ่ะผมพลาดนะเวลาขี่แข่งกับเขาอ่ะคือรถผมอ่ะสไตล์มันรถไหลคือต่อให้มันตัน104แต่มันจะไหลแต่ถ้าเราไปบิดหมดปอดรถมันจะไม่ไหลมันจะตื้อฮะแล้วพอเราบิดแข่งหมดปอดทิ้งเลยอ่ะมันรถมันไม่วิ่งรถมันจะไปตื้อ120จริงต้องค่อยๆเลียขึ้นไปฮะรถผมอ่ะไม่ไปได้ไหมต้องไปเหรออะไรก็ได้เวลาไม่ได้อยู่คุยกับใครเนี่ยฮะโอเคช้าเหลือเกินนะรถหมายแล้วช้าจริงๆที่จะไม่ค่อยได้อยู่เลนขวานะวันนี้ก็นะอยู่นิดนึงข้างหน้ารถเสียงดังเว้ยข้างไหนวะไม่เจอครับไม่เจออ๋ออยู่นู่นอยู่ขวาอยู่ขวาหน้าเบรกรถข้ามคนข้ามถนนนะมอเตอร์ไซค์ต้องระวังเด้อทางม้าลายสำคัญที่สุดรถใหญ่เบรกรถมอเตอร์ไซค์ก็ต้องเบรกเด้อนะไปกันต่อครับโอ้กระบะคันนี้ใครชนท้ายไปนี่จุกเลยฮะเหล็กทั้งดุ้นเลยปลอดภัยฮะเดินต่อเขาโค้งนี้ก็อันตรายเบรกชะลอตัวนิดนึงแท็กซี่อย่ามาเด้อ
แต่ความได้เปรียบของฟอร์ซ่านะตรงที่รถหลังที่จะเห็นรถเราคือแบบโอ้ยรถเราใหญ่อย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเอ้ยไม่กล้าขึ้นมาสักเท่าไหร่นะบางคันนะเขาก็ยังเกรงใจเราหน่อยเพราะเราไม่ใช่รถเล็กๆที่จะไปมุดได้นะบางทีเราก็ต้องจังหวะก็ต้องอยู่เลนที่มันกว้างๆหน่อยนะไม่ได้ใหญ่มาจากไหนนะแต่รถมันไปไม่ได้รถมันเนี่ยกระจกมันกว้างไงเขาก็จะเข้าใจว่าเอ้ยรถมันกระจกกว้างก็ให้ทางเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เราก็ขอตามสิบล้อไปแล้วกันนะคงไม่มุดกลางนะใครไปแล้วโง่เลยนะกลัวจะตะกดตามเองน่ากลัวเลยเนี่ยข้างหน้ายังมีคันนะแล้วก็ผ่านยูเทิร์นมาได้โอเคเราลงซ้ายดีกว่ารถใหญ่เหลือเกินแล้วยางปิดแล้วก็ต้องขอโทษพี่ด้วยนะผมสั่งซื้อยางมาแล้วนะครับก็ได้มาแล้วแหละยางเดี๋ยวหาเวลาไปเปลี่ยนกันแล้วกันวันนี้เพิ่งมาส่งเลยเดี๋ยวไปหาเวลาไปเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมีเรื่องเล่านะมันเป็นทริคนิดนึงจริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่เดี๋ยวเปลี่ยนยางเสร็จเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนยางเลยไม่กล้าเล่านะเดี๋ยวเขารู้ทันนะเออก็เล่าได้นี่หว่าก็เรายังไม่ต้องลงคลิปไงเนาะเดี๋ยวลงวันเปลี่ยนยางนะดีไหมวันไหนผมเปลี่ยนยางคือได้ดูคลิปนี้นะจำไว้ก็มันมีอยู่ว่านะครับผมมาหายางมิชลินจากมิชลินสติ๊กกิฟต์นะฟอร์ซ่า2018จาก Lazada ผมก็เช็คราคาเฮ้ยทำไมร้านนี้แปลกๆวะขายคือของ X-Max อ่ะ 4,200 ของฟอร์ซ่า2018 4,150 เอ้ยทำไมมันถูกกว่ายางเบอร์เดียวกันนะไซส์เท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็ฟอร์ซ่าตัวเก่าอยู่ที่ 3,890 นะแต่ผมก็ดูจำราคาได้ไงแล้วผมก็ไปเซิร์ช Shopee นะก็ไปเจอร้านเนี้ยครับร้านเดิมแล้วก็เขาก็ตั้งขายแบบเดิมเลยแต่ตอนตัวเลือกซื้อยางอ่ะดันมีแค่ฟอร์ซ่า2018กับ X-Max แล้วราคาฟอร์ซ่า2018 3,890 อ้าวถูกกว่าดิเออถูกกว่าใน Lazada อีกร้านเดียวกันด้วยแล้วผมก็เลื่อนดูไม่มีนะไม่มีตัวเลือกคือ Forza ตัวเก่าไม่มีนะมีแค่2ตัวเลย18กับ X-Max ผมก็เฮ้ยราคานี้มันราคายางตัว2018นี่หว่าผมก็เลยกดสั่งซื้อมาผมเดานะผมเดาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาจะต้องส่งยางผิดมาให้ผมเขาจะต้องส่งยางตัว Forza ตัวเก่ามาให้ผมนะที่เป็น R14 กับ R13 นะแล้ววันส่งก็จริงๆครับผมได้ยางในราคาไม่ถึง 4,000 บาทแล้วก็ได้ยางเป็น Forza ตัวเก่านะครับเนี่ยวันนี้แล้วผมก็พิมพ์ไปบอกที่ร้านว่าคุณส่งมาผิดเบอร์นะเพราะว่าตอนผมสั่งอ่ะไปสั่งเป็น2018นะเป็น Forza 2018ในราคาเท่านี้คือมันมีตั้งราคาไว้หมดแล้วผมก็ส่งหลักฐานให้เขาดูนะว่าผมอ่ะไม่ได้ผิดที่ผมนะคุณลงผิดเองนะคือผมไม่ได้พูดนะแต่ผมก็บอกเนี่ยผมสั่ง2018ไหมผมแค่นั้นเจ้าของร้านก็พิมพ์กลับมาว่าเดี๋ยวผมเอามาให้วันเสาร์ครับมาเปลี่ยนผมมาแถวนี้พอดีแถวบ้านผมนะเออเขาก็จะเอายางตัว2018มาเปลี่ยนผมก็จะได้ยาง2018ในราคายางตัวเก่านะครับก็ต่างกันไม่กี่ร้อยหรอกก็จริงๆผมก็ไม่ได้ตั้งใจที่ว่าจะไปทำอะไรอย่างนี้นะแต่ผมก็แค่สงสัยว่าจริงไหมว่าเขาจะขาย2เว็บในราคาที่ไม่เท่ากันผมก็ได้ลองเลยแล้วก็สรุปว่าเออเขาขายเท่ากันแหละแต่ผมดันไปเจอบั๊กของเขา ผมก็เลยได้ที่จริงมันไม่ได้เป็นความผิดผมนะเพราะว่าเขาลงผิดเองเขาลงราคานั้นเขาก็ต้องขายราคานั้นต้องยอมรับความจริงนะแล้วผมเป็นผู้บริโภคอ่ะก็สามารถซื้อได้เขาตั้งราคานั้นไว้อ่ะเราไม่ผิดเขาไม่ผิดนะแต่ก็รู้อยู่แก่ใจแหละว่าเขาตั้งราคาผิด
ก็ยังซื้อครับก็นี่แหละถ้าจริงๆมันไม่ใช่แค่ยางอย่างเดียวที่ผมได้มาในราคาที่มันจะตัดกว่าชาวบ้านเขานะถ้าอย่างใน Lazada นะครับของที่มาจากเมืองจีนไม่มีประกันแต่ยังไม่เคยมีคนซื้อพี่จีนนะมันจะขายครึ่งราคาเลยใน Lazada ลองหาดูมันจะขายครึ่งราคาทันทีของที่มันยังไม่เคยขายได้ในไทยแล้วมันตั้งขายไว้นะของเราอะไรก็ได้ทุกอย่างทุกหมวดเลยที่มันตั้งขายไว้พี่จีนจะขายครึ่งราคาแต่คุณสามารถซื้อครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นกี่ชิ้นก็ได้ในราคาถูกๆนั่นแหละแต่รู้สึกว่ามันลิมิตอยู่5ชิ้นมั้งส่วนใหญ่นะใน Lazada เออผมน่ะได้ของแบบนี้มาเยอะแล้วอย่างเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นจอ10นิ้วจอ2ดินนะก็จะมีระบบ GPS นะระบบมี GPS มีเล่น Google Map เป็น Android RAM 2 GB ลม 3.2 อ่ะถามดิสเปคเนี้ยในราคา 3,000 บาทอ่ะคุณหาจากไหนได้จอ10นิ้วนะไม่มีพี่จีนแม่งขายในราคา 3,000 บาทมีร้านเดียวด้วยเอ้ยตอนนั้นรู้สึกว่ามีหลายร้านเหมือนกันนะแต่จะ 3,001 3,002 3,003 คือจะค่อยสเต็ปขึ้นไปผมหาจนถูกที่สุดคือ3,000 ต้นๆอ่ะ150บาทอ่ะค่าส่งฟรีด้วยนะเออแล้วผมใช้โค้ดส่วนลดอีกนะรู้สึกว่าจะเป็นโค้ดส่วนลดส่งฟรีนะเออนั่นแหละเฮ้ยแล้วก็มีโค้ดอะไรทั้งอย่างเนี่ยจะไม่ได้แล้วก็จะได้ลดไปอีกอ่ะรู้สึกจะเหลือ 3,150 บาทอ่ะเออนั่นแหละจาก 3,000 กว่าบาทแล้วพอเนี่ยว่าประวัติการเข้าซื้อของผมจะมีใช่มั้ยของซื้อมาแล้วเนี่ยผมเพิ่งไปดูเมื่อต้นเดือนอะตอนนี้ราคามันอยู่ที่ 6,000 กว่าบาทแล้วนะเพราะมันขายได้ปุ๊บมันจะอัพราคาขึ้นทันทีเลยมีหลายอย่างมากผมจำไม่ได้แล้วโอ้โหก็ซื้อหมดเยอะไปหมด ก็ต้องคือต้องหัดดูนะผมก็ชอบดูไปแต่ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกจริงๆก็ซื้ออย่าง100 200ซื้อเดือนละชิ้น2ชิ้นนะก็เยอะหนูนะ ก็ตามนั้นนะฮะลองไปหากันดูเผื่อจะเจอของที่ถูกใจในราคาไม่แพงนะแต่ต้องเป็นคนที่ไม่ต้องสนประกันนะไม่ต้องสนวารันตีไม่ต้องคิดจะคืนเขาอะได้มาเสียก็เสียคือต้องเสี่ยงดวงแต่มันก็มีเทคนิคเสี่ยงดวงนะโอเคถึงแล้วบ๊ายบายไปไหนไว้เจอใหม่คลิปหน้า